พอร์ตเหรอนั่นพอร์ตปะอ๋อมาเก็ตอ๋อรู้ปะเอาอ๋อเขาไปสปีกอังกฤษมานี่ว่าแฟนๆกันสปีกอังกฤษไม่ได้บูลลี่ก็หมายความว่าอัปเดตให้แบบเขาพูดอังกฤษในนี่ไงในแข่งไงเฮ้ยตัวท้ายตายได้ยี่ห้ามันเป็นเรเวเนนต์อ่ะเฮ้ยไม่ได้บินว่ะลุดตัวมันบินได้นะมันบ่ายจากไหนไม่รู้ตัวแรกร้อยกว่าล้มตัวนี้38เหลือเร็วนั้นน่ะโอ้ my god ขวาไม่ใช่เหรอมาชุบอยู่อ้าวชุบอยู่เหรอสิงเขียวผมเล่นขวาอ๋อร้อยอ้าวเฮ้ยล้มทำไมมันโอ้ยผมล้มไกลๆยิงควันได้ปะถ้าผมปิดมุมขวาผมรอดแต่ผมน็อกขาวไปรอดผมรอดนี่ต่อชุบได้ครับไม่ตรงนี้ป่ะไม่ตรงไหนอ่ะตรงนี้หรอโอเคงั้นที่ต่อครับไหมเนี่ยมารวมกันแล้วเดี๋ยวเออค่าที่นี้เสร็จถ้าปิดได้ก็ปิดแต่ถ้าปิดไม่ได้ก็บินกันดีกว่าอ๋อจะบินอ่ะมันจีบิโดนละเดี๋ยวผมมันตีดานที่นี้หรือมันรีเซ็ตแล้ววะนี่ต่อข้ามไปฝั่งนี้ได้ป่ะมันยังอยู่มันโดนตีอยู่งั้นกดดันมาต่อแล้วกันเอาให้ตายว้าวโหดีจัดไอ้ที่ไกลอ่ะยิงแรงมากเว้ยน็อกฟ้ายิงไม่ได้หรอไม่ต้องยิงอะไรที่ตกอารมณ์เลยมันจะตายแล้วตกหมดแล้วโอเคไฟแรกจบละสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโฟกัสเล่นคาตาลิสเพราะว่าคาตาลิสเนี่ยในแข่งอ่ะเต็มไปหมดเลยผมก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่ามันจะเก่งจริงๆนะผมก็เลยมาลองเล่นดูคือคาตาลิสเนี่ยอันติอ่ะมีประโยชน์มากใช้ทั้งโรเททหรือว่าจะใช้สำหรับสู้ได้ใช้สู้ยังไงก็เป็นเหมือนกับการปิดไฟสมมติว่าในสถานการณ์นี้ผมจะปิดด้านซ้ายที่มีคนอยู่แล้วผมก็เดินขวาเงี้ยมันใช้โรเททแบบนี้ได้แล้วก็ถ้าเป็นวงท้ายๆเงี้ยเราสามารถปิดครึ่งหนึ่งครึ่งแมปแล้วเราก็สู้อีกครึ่งหนึ่งก็ได้คือแบบเฮ้ยมันตัวมันเก่งกว่าที่คิดมันคุมสถานการณ์ได้ดีผมรอดละบ๊ายบายโอ้โหยังไงวะกูตายไม่ตายละด้วยการข้างหน้าเลยโอ้ยด้านหน้าก็มีผมรอดตรงนี้รอดอยู่นี่ต่อมาเลยเฮ้ยมันติดที่นี่ติดเออมันติดอยู่ตรงผมมาพักหายใจได้ไม่ต้องเดินต่อนะพร้อมแล้วใช่ป่ะไปเดินต่อเดินไหนเดินเข้าเนี่ยชี้สิพาร์ตี้คุณภาพห้องสองไม่ต้องเล่นแล้วเล่นนี่แหละชั้นสองว่างเหรออ๋อมันอยู่บนอ๋อโอเคแต่แจ๊ดบนหลังคาเลยเหรอฮะผมไม่รู้แบบมันมีอีกชั้นนึงขึ้นจากข้างหลังสวยแข่งเวทแดดอะไรนะเราพอยเอาเวทเหรอเวทเราต้องพอยผมไม่ได้เล่นแมปอื่นนะรู้ป่ะพี่เฮ้ยฝันเฮ้ยนั่นแหละทางขึ้นรอบหน้ามันจะเอาโอลิมปัสเข้าก็ดีเบื่อใช่ไหมคนดูเบื่อคิงแคนมันจนนะดิอันนี้เหรอสลัมซิมูเลเตอร์เหรอต่อข่าวสู้กันพีนิดนึงนะเดี๋ยวลงมาเพราะเป็นน้ำผาดอ่ะผาดได้ดิฝั่งนี้ปีนขึ้นได้ผม34เพื่อตัวก่อนมาหนึ่งสองทำหนึ่งนะได้เดี๋ยวทำให้พนึงนะเดี๋ยวทำเสียงให้ได้ทำหนึ่งน่าจะยังไม่รู้มันพึ่งหวังแตกแล้วสี่สิบเป็นค่อยค่อยนะเราค่อยแย่ที่ตัวเราค่อยแย่ไม่มีกล้องทองอ่ะไม่มีเซมไม่โดนเร็วๆข้างมีคนหนึ่งมาแล้วหรอน่าจะแลดไม่รู้ว่าข้างล่างตรงเนี้ยอ๋อล่างนู้นโอเคมันหล่นลงเหรอโหคนนี้แม่งเล่นแรมผ่านแรมผ่านเฮ้ยฟิวแรมผ่านแล้วก็ผีแล้วนะเอ๊ะแต่แบบนี้แข่งก็หน้ามันเลยนะมันแตกไปเลยแต่โดนเติร์ดรัวๆผมบอกเลย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวอร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปีนนี่เว้ยปีนนี่เว้ยแล้วก็ปีนเร็วเร็วเร็วสิบจัมผมทำไม่เป็นผมทำไม่เป็นผมเล่นจอยเชี่ยคอนโทรลเลอร์เชี่ยเอ้ยโอ้โหขวดร้องได้ไงได้ไงงั้นแหละมาดูเราแป๊บเอาเฮียกูฟ้ากาวมาดูเราได้มันรู้ป่ะเนี่ยมันฟังอยู่นะไม่ตอนนี้อ้าวเดี๋ยวผมไปทำตรงนู้นเดี๋ยวผมเล่นตรงนี้ใช่ป่ะผมเล่นตรงนี้แล้วก็ยิงหนังมันใช่ป่ะได้สินั่นหลอนตีไหมไม่ต้องเราเน้นยิงผมทำแล้วมาหน่อยนั่นแม่งเลยนั่นแม่งเลยเหลือคนเดียวนั่นแม่งเลยเอามาเล่นหลังโลกนั้นผ่านเองอะไรฮะร้อยกว่าเรเวนแดนไม่มีคนเล่นหรอในแข่งอ่ะหรือว่ามันยังไม่ปรับไม่มีปรับแล้วแต่ไม่มีคนเล่นเลยนึกว่าพวก WP จะชอบเล่นซิใต้ตีนหมาปะเนี่ยเหมือนจะใต้ตีนหมามีไม่เป็นไรด้านบนดีกว่าปะด้านบนแต่ว่าเราแง้มได้เหมือนกันหลังคาก๊อตนะไอ้ตึกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมีทิปตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่อยู่ล่างสุดตรงมาร์คมีไลฟ์ป่ะไลฟ์ผมน้อยผมเปลี่ยนเป็นรีพีเตอร์แล้วกันมันไม่อยู่ในไม่รู้เอาจริงผมก็จำยังไม่ค่อยได้เว้ยมันมีแบบมันมีท้ายสุดด้วยเหรอมันอยู่ข้างล่างอ๋อร้อยตัวนึงโอเคมันอยู่ล่างสุดอ่ะผมดรอปข้างล่างได้ไหมอ๋อผมไม่อยู่นะดูแลตัวเองกันด้วยเออไปดรอปโอ้ยผมขึ้นแล้วฝั่งนี้สองตัวมันแรงอยู่โอเคแมนแม็กกี้ผมคงแง้มหลังเหมือนกันอะตรงนี้ใช่ปะใช่แม็กกี้กับคาตาลิสเออเห็นละอยู่ล่างนี่ตกมาเล่นกับผมโอเคเฮ้ยถอยกันติ้นมาเข้ามาเดี๋ยวขึ้นมาก่อนมันได้ชั้น2แล้วนี่ตกขึ้นมาดิตกขึ้นมาวัน30วัน50ไอ้ยังมี40ล้มสวยว้าวออกเตนชั้นไหนอ่ะเข้าหนึ่งตัวของนี้หน้าผมชั้น 2นี่ผมมาแค่คนโดนหลังนึงว้าวยิงฟรีเลยผมยิงฟรีเลยเฮ้ยหนึ่งทุกตัวเลยเออเอาเลยผมลงแล้วเฮ้ยมันมีกล้องทองผมเล่นไม่ได้ผลละตี้ป่ะวะผมแบตแป๊บล้มหนึ่งด้านล่างข้างบนหลังคามีตัวเดียวข้างบนหนึ่งตัวเดียวคนละตี้ของมอสคนละตี้มาให้พร้อมแล้วมาถมที่นี้ได้ป่ะมาถมที่นี้น่ะโอเคชั้นหนึ่งอ่ะตามผมมาล่าสุดใช่ไหมนี่ที่ถ่ายแล้วกูเจอหนูผมตายต้องการลอยไม่มีลอยอยากบอกว่าไฟนี้โยนครับคือผมจำแบบไม่ได้คือพวกน้องบอยกับดิโตะสู้ในตึกในบ้านส่วนไอ้ตี้ที่อยู่ด้านนอกที่ด้านนอกประตูใหญ่ของหลังสุดของชั้นหนึ่งอ่ะเป็นอีกตี้หนึ่งซึ่งเราสู้คนละตี้แล้วผมดังแขนนะเฮ้ยเรียกมาจัดการไอ้ตี้นี้ดีกว่าที่ผมยิงล้มอ่ะสรุปคืออ้าวคนละตี้แล้วผมลงผิดที่ด้วยมันไม่มีพื้นโอ้โหจริงๆเลยครับตานี้สนไปนะจริงๆแล้วตานี้ถ้าทีมผมแค่อยู่นิ่งๆชั้น3หรือว่าเทคไฮกราวแบบดาดฟ้าเงี้ยชนะไปละคือแบบไม่ยากเลยคืออย่างไรก็ได้เล่นวงสุดท้ายไปชิวๆ4ตี5ตีแต่ไม่ครับพวกผมซนกันไปหน่อยแตกโอ้ยตายวงไอ้เหี้ยไอ้ที่สามสวยแล้วจริงจริงเอ็นเคสิครับวงจบตรงนี้ว่ะเอาจริงๆนะแค่เราไม่สนอ่ะแชมป์ไปแล้วนักแข่งบอลเล่นอะไรนะคาตาลิสต์เหรอผมไปเล่นแชทกับผมเล่นแค่วันเดียวก่อนแข่งนะเพื่อนอ้าวที่จริงมันไม่ได้เซตกันมาอย่างนี้แต่ว่าเพื่อนมันเล่นไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนให้มันดูอันนี้จังเขาเรียกว่าอะไรมีก็แต่ละก็ฟ้าไม่สู้จะดีกว่ามี2ตี้นี่หรือว่ามันคือตี้เดียวกันแล้วแยกมันแยกอยู่ตรงนี้คนนึงอ่ะที่ผมเห็นคือ6ตัวนะล่าสุดเอองั้นไม่สู้ดีกว่าควันมีอยู่ปะอยากสแกนอ่ะหนูมีกล้องทองมีใครเอาปะ
มีแล้วเมาครับอยากให้แบบตัวอัลฟาว่ะแรงซีซั่นนี้สนุกมากครับคือจะวิ่งไถเหมือนซีซั่นก่อนไม่ได้เลยระบบแมทช์เมคกิ้งเนี่ยคือมันจับหาคู่คนที่แบบเก่งพอๆกันอ่ะมันเล่นห้องเดียวกันแล้วห้องมันแบบตึงโคตรคือวง1แบบ18ตี้วง2 15ตี้เงี้ยคือผมไม่คิดว่าจะเห็นภาพนี้ในห้องแรงเลยอ่ะผมก็เลยโฟกัสการเข้าโพซิชันอย่างเดียวเลยถ้าสู้มันจะแบบเสียของเสียเวลาผมก็เลยเลี่ยงเท่าที่จะเลี่ยงได้ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยผมจะเน้นโพซิชันอย่างเดียวเลยครับไม่เหมือนวันก่อนมันก่อนเล่นแล้วแม่งวงหนีแบบเฮ้ยตับเบนหนึ่งตับเบนเฮบี้ไม่ก็ไลท์แม็กอะด้วยความที่รีบออกเมืองมาตอนนี้คือของไม่ค่อยพอนะครับผมก็เลยรูทเมืองเล็กข้างๆก่อนจะได้มีของพร้อมเล่นกว่านี้ในโพซิชันเพราะเราสแกนวงเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ตอนนี้คือการเตรียมตัวให้พร้อมครับแต่ของมันค่อนข้างจะน้อยผมก็เลยตัดสินใจได้ยากว่าเฮ้ยจะเข้าเลยดีไหมเงี้ยจะเข้าโพซิชันเลยดีไหมหนึ่งสี่ไม่พอปะวะไปเอาผ้าเลยก็ได้ตอนเราโรเฮดเนี่ยก่อนที่จะโรเฮดเนี่ยควรจะมีจุดเช็คพอยต์หรือว่าจุดรวมพลรีกรุ๊ปเนี่ยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันปิดคาตาลิสต์เซนฟอร์สอะเซนฟอร์สสองบานบนแต่ไม่เห็นคนนะน่าจะไม่มีใครมาเติมนะลงนี่ลงนี่ผมไม่สู้ของเราโง่เปิดแล้วมันสแกนวงหรอวะมันมีหน้าเรา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 คือตรงไหนบ้านนี่หรอไม่มันออกมันออกบ้านไม่หรออ๋อโอเคเมื่อกี้เพิ่งเดินออกบ้านนี่ไอคอนล็องโอ้ขวามีวะไปแล้ว60อีกตัวนึงเมื่อกี้ผมมันไม่บินปะมันไม่บินไอเดี๋ยวจะอยู่นี่ยาวตรงนี้ก็อันนี้ดีนะ1 1 7อ่ะฟีนิกซ์อุ้ยสวยเลยแป๊บๆๆจะหลอกมั้ยไม่นั่งงั้นแหละผมมาเล่นของเท่านี้ได้พอดีนะได้งั้นเท่านี้นะรอท้ายวงยาวนะเอองั้นก็ไปครับเอาก่อให้ผมได้ชาบูหมูปิ้งย่างอะไรก็ได้ FK เอาโอเคโทษทีเพิ่งเล่นจอยใช่หรอมาเล่นมาก่อนเกินเคยฝึกมาก่อนแล้วตอนโปรลีสปิด1แล้วผมก็เลิกเล่นไปสปิด2เล่นไม่ได้อ่ะจอยมันหัวแต่มันโหดนะโอ้ใช่ปลดนิ้วเจ็ดสิบเข้าในหมู่บ้านมันเพิ่งหลุดนะนะเข้าวงกันเหรอใช่มันเลยเข้าวงการห้องแรงอ่ะใช่มันเลยเข้าวงห้องแรงโอ้ my god บอกเลยว่าคุณภาพยิ่งกว่าห้องสคริมอ่ะพี่อยากเล่นกล่องอะไรพี่8เอ้ย6ทำไมอ่ะพี่เอากล่องไปเลยวะอ๋อยังเหรอผมลืมแนะนำตัวคนในตี้เลยก็วันนี้เล่นกับติโตแล้วก็มีสมาชิกใหม่ที่ไม่ค่อยมาในช่องของผมเลยก็คือคิโลโพสครับน้องบอสเขาเป็นนักแข่งที่อยู่ทีมต้มยำกุ้งตอนนี้ล่าสุดได้ไปงานแลนด้วยนะเพราะว่าล่าสุดงานแลนด์แชมเปี้ยนชิพใครไอแข่งที่ใหญ่สุดของเอเพ็กเนี่ยเพิ่งจบไปมีทีมไทย2ทีมก็คือต้มยำกุ้งกับไอรอนบลัดคือมันน่าเสียดายมากเลยที่เอฟเฟกต์ไม่ค่อยดันเรื่องแข่งขนาดนั้นครับเพราะว่าปีนึงมีแข่งใหญ่อยู่3ครั้งอ่ะแล้วประเด็นคือแทบจะไม่มีคนรู้ด้วยซ้ำว่าอ้าวเฮ้ยมันมีแข่งเหรอวะอย่างเงี้ยแต่โพน่าจะบ้านนั้นนะที่คิดไปก็คืออยากลองเล่นโซนนี้ไปยาวๆอ่ะมันดูแบบเล่นได้อยู่นะดูดิมันเล่นได้เออค่อยเดินต่อฝั่งนี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากในการเล่นในเอเพ็กซ์เลเจนด์แล้วก็เล่นแรงก็คือเรื่องพื้นที่ว่าเรารู้จักดีแค่ไหนมุมนี้เล่นแล้วเราต้องระวังทางไหนบ้างเงี้ยหรือว่าตรงนี้ได้เปรียบเสียเปรียบยังไงคือการศึกษาแมปเนี่ยเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือผมยังจำทุกส่วนทุกซอกทุกมุมของแมปยังไม่ได้เลยอย่างตรงเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ผมมาเล่นตรงนี้ทำไมเขาเล่นคาตาลิสกันอ่ะเพราะมันแยกไฟได้ปะมันวอได้แล้วมันถ้าต้นเกมมันก็สามารถเดินได้เพราะวอใช่ไหมพี่แต่คนยิงไม่ได้ดีกว่าบังลอสมุกแน่นอนแล้วก็เดียดเกมก็นั่นแหละไฟหลังเกมใครวอดีที่สุดคนนั้นชนะใครวอฉลาดที่สุดแล้วก็มันบล็อกประตูได้เพราะว่าคนมันชอบพังประตูกันแล้วเดี๋ยวนี้คนมันเริ่มฉลาดแล้วมันเริ่มพังประตูกันแล้ว
แล้วมันก็สแกนลงได้นั่นแหละคือหลักๆของมันเลยผมว่าตัวมันสแกนลงได้ถ้าเทียบกับตัวอื่นที่สแกนลงได้วัสันอย่างนี้มันวัสันติ่มเกินมันเล่นได้ในบางคอมันไม่สามารถเดินเข้าไปเติร์ดคนอื่นได้เงี้ยสมมติว่าบ้านเราอยู่บ้านนี้ใช่ปะบ้านน้ำใสกันอ่ะแล้วเราโดนเล็งจากฝั่งซ้ายอ่ะถ้าเป็นแคทก็วอลข้ามไปได้เลยเงี้ยแคทนี้แค่ใครกันมิเลอร์ได้ครับแล้วเติร์ดฉลาดแล้วก็ไม่โดนมิเลอร์อ่ะอันนี้ควันไข่อ่ะควันมันใช่ไหมสำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าเอ้ยมิเรอร์คืออะไรมิเรอร์คือการที่ทีมหนึ่งอยู่ในโพซิชันที่ดีอย่างเช่นไฮกาวแล้วมีอีกทีมหนึ่งเดินตามมาบนไฮกาวแล้วเดินตามลงไปตอนที่ระหว่างที่ทีมแรกกับโรเทตไปแล้วเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามิเรอร์หรือว่าการเดินตามตูดตัวเองห้องโค้ดคุณภาพอ่ะเฮียอะไรแล่นสนุกโซน EU ไม่เล่นแบบนี้นะโซน EU คือผมอ่ะรู้สึกแบบมีแพชชั่นในการเล่นเอเพ็กซ์ขึ้นเพราะว่าแรงอะแรงเล่นหนุกมากเลยเว้ยตอนเนี้ยเออมันได้เล่นแบบเห็นละได้เล่นจริงๆอ่ะอาจจะเตยได้ด้วยโอเคหรือต้องไปปะมันบอลหลังคาหลังคาไลฟ์ไลน์เห็นปะหลังคาไลฟ์ไลน์เอาเลยเรามองไม่เห็นอะไรเลยพอแล้ว40ดูโพสอ่ะบ้านหลังมันห้ามแค่จะมือบอกนะดูยังตอนนี้ยังโคลอดีจ้าแค่เราต้องเคลียร์ขวาให้ได้เคลียร์หลังนี่ต่อมองบ้างไหมนะอยู่มันยิงกับตี้กันอยู่ในตอนนี้ทีมก็เลยตัดสินใจกันที่จะเล่นขอบนะครับคือเล่นขอบการที่เราจะเล่นขอบได้เนี่ยเราต้องเคลียร์หลังแล้วเราก็เล่นจากขอบไปเรื่อยๆก็เป็นอีกเวนึงที่เล่นได้บินเข้าไม่ได้บินทางเราต่อม่วงโอ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยไม่ไหวเรียกนะผมไม่ไปนะหน้าเลยซัดกันหนักพี่อาร์มก็กลับมาแล้วพี่ได้ได้มาแล้วน้าหนูเกาะใกล้แต่คนละลิ้นใครไว้ก่อนก็ดีอย่าตายนะน่าตายลองไปได้อยู่ได้อยู่ไม่มั่นนะมันจะปาดผมพี่โตเจ็บเยอะมากเจ็บมากเข้ามาล้มหนึ่งหน้าผมมุมซ้ายตัว90ตัวหนึ่งคนนึงอยู่ในระเบียงมั้งผมปั๊มอยู่อีกตัวเลยที่เดียวกันเฮ้ยโหน่าเกลียดเวอร์เฮ้ยไม่มีคนมองกันมองเถอะไม่ใช่โพเราอ่ะไปดูกันหน่อยมีแบตอยู่ได้เหรอวงต่อไปแบต1อยู่ดีอ่ะคนอื่นอ่ะผมมี5โอเคเดี๋ยวค่อยไปนึงโหอยู่ตรงนั้นนี่เองขอสองรู้เสร็จแล้วตรงนั้นว่างป่ะแต่เป็นเนินมั้งมันจะมีกำแพงอ่ะถ้าเล่นไม่ได้เราเล่นบนหลังคาบ้านนี้ก็ได้นะหลังคาไม่ค่อยอยากว่ะหลังคามันจะโดนแถวนี้เห็นตรงนั้นป่ะขวามันยิงได้เหรอเออขวามันสูงกว่าเว้ยผมว่าขอบอ่ะขอบตรงเนี้ยขอบที่ผมมาร์กอ่ะที่เล่นน้อยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปอีกทีนึงบินนะผมวางบินนะมาบินด้านหลังมาได้เลยเอาเฮียวางไม่ได้ได้ยิงมั้ยได้ยิงมั้ยได้อยู่แหละฝั่งนู้นนะตรงนั้นเลยเนี่ยตรงมาร์กมันเป็นแอ่งแบบกำลังดีเลยอ่ะแล้วถ้ามีหาที่ที่ดีกว่านี้ได้ก็ค่อยนี่ทีนึงเฮ้ยพี่คนนี่ไปเล่นรถแล้วกดหลังมันปะเออยิงคือเดี๋ยวนั้นมันโดนคอสนี่มีคอสติกคอสติก5ล้มอีกล้ม2หรอปะเขาบนหลังคาที่นึงให้มันมากไม่ต้องเนาะร้อยกว่าลงเฮ้ยน้องกลับมาเราเล่นเล่นตรงนี้ได้เราเล่นตรงนี้ได้ได้3ป่ะยังอีกตัวนึงอยู่บนหลังคาเอาให้ละตีเดียวกันเหรอตีเดียวกันคอติกแล้วก็มีเศษอยู่บนหลังคาไหมอีกตัวนึงต้องจะไม่ติดนะไป3แป๊บเดี๋ยวมาทำตัวผัวเราข้างบนป่ะอ๋อเศษอยู่นี่แล้วนอกออกมาตามแป๊บเท่าไรชุกกันแล้วตรงนี้ผมเล่นซ้ายได้เคียวอยู่ล่างอยู่มาร์คแดงโดนไป130ตัวนึงผม
ปลาต้องผมเล่นได้ต้องผมเล่นได้ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันอาร์คโดน2ตัวผมว่าผมจะด้านในมีด้านใน2ตีเราเล่นด้านนอกดีกว่าโอ้9ตีเลยเหรอวะบอกแล้วห้องคุณภาพห้องคุณภาพขวามีประตูพี่ใช่ไหมเธอประตูผมประตูผมหาที่เล่นให้หน่อยดิขวามี2ตีนะขวามี2ตีนะลองตรงนี้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 ขอเรายืนได้ฟินเลยตรงนี้เดี๋ยวเรายืนระวังตรงนี้ระวังตรงนี้ผมว่ามันเอาเราแน่นี่นี่กำแพงเห็นปะกำแพงผมยืนติดพอดีตอนโอเคผมเซฟมันไว้ก่อนลองตรงนี้บ๊อบระวังขวาระวังขวาขวาว้าวไปเล่นก่อนแต่ละผมดรอปกล้องทองตรงผมดิโตถ้าอยากเล่นมีแล้วยืนดูไปดูพื้นที่น่ะผมไปเด้อระวังซ้ายนี่นะโอ้ยใช่โดนดีว่ะโดนมีจับซ้ายว่ะรอดใช่ไหมใช่หลังบ้านนี้โอ้ฟาบแล้วผมฟรีนะเดี๋ยวไปเอาปั๊มก่อนเดี๋ยวไปอ๋อนานสิยืนไปแล้วใครลอยอ่ะหอยในบ้านไม่ใช่หนูโอเคโอเคในบ้านน่าตีกันเองตรงนี้มามองไหนมองนี้หน่อยตรงนี้มองมันยิงเราได้ระวังนะปังแรงนะได้รู้ด้วยเหรอใช่ยืนต้องเดินนะไอ้ตัวดิฮะอ๋อโอเคไอ้ยีสต์เดี๋ยวมาข้างหลังดิปลาเด็ดไม่พอแล้วมันอะไรอันนี้ตายแล้วเราคืนนะลงไป13ลงไปยืนดูไปละนี่ตรงนี้ของนี้ผมแง้มบ้านนิดนึงนะผมแง้มบ้านนิดนึงนะเอาเลยเลยตัวนี้นี่เฮ้ยลอยมาที่พวกกัดลอยอ่ะพวกกัดลอยอ่ะตรงผมเอาเกียร์ในบ้านได้ด้วยนะมัน2เตได้บ้านเหรอไม่ผมว่าอยู่บนหลังคาดีกว่าผมขออยู่ตรงบนต่อนะมันฟีจัดเออตรงบนฟีอยู่ตรงบนฟีอยู่เฮ้ยระวังมีตรงกลางด้วยผมจะล้มไม่ล้มมีตรงรถพยาบาลด้วยนะชุบกันด้านล่างเหรอตรงนี้ที่ตัวมีรอยไหมที่ตัวมีรอยไหมไม่มีน้องบอสหลังคาดีสุดน้องบอสขอหลังคาได้แบตหมดแล้วแบตหมดเซมโอเคมาดิโตที่ตกมาในบ้านมาในบ้านสวยงั้นดิโตคุมหลังคาไว้เดี๋ยวหาแบตให้ข้างนอกดูไปแล้วข้างนอกมีชุบเดียวชุบใต้เท้าเออชุบสองคนละมั้งชุบสองคนละน่าจะรีเซ็ตได้แล้วรอบ้านเหลือหนึ่งข้างล่างผมเช็คหลังคานะเฮ้ยมันดิยืนเยอะล้มหนึ่งโอเคค่ะเป็นต่อแบบมีเอามาอยู่ตรงนั้นเลยเอาล้มหนึ่งดิโตต้องมาพร้อมยังผมลงลบบ้านตัวไทยหมดรอเล่นดิเพคให้เขาไอ้ต้นดูดหัวไม่เจอหัวไม่เจอเลยมีซ้ายกับตรงกลางมีซ้ายกับตรงกลางซ้ายตรงนี้อาร์คลองนะเฮ้ยผมรู้สึกร้อยใช่โอ้กลางให้ลงซ้ายไอ้ต้องลงแผดหน้านะแผดหน้า Horizon โดนแน่รอยิงไอ้พวกรอยิงไม่ต้องเล่นโดนเนิร์ฟไหนก็แปรแผดโน้ตเลยแล้วกันกับ Gravity Leap Horizon นะครับสกิลคิวอ่ะยิงไม่แม่นแล้วตอนลอยแผดหน้าลอยขึ้นช้าลงอีก 20% แล้วก็ตอนที่ลอยอยู่ด้านบนน่ะจะโดนผลักออกภายใน 0.5 วิเพราะงั้นไม่ต้องเล่นแล้วนะไอ้ Horizon รอยิงเนี่ยคือแบบผมคุมโพซิชั่นอย่างดีเล่นไฮกราวสรุปแพ้เพราะรอยิงโอเคโคตรเลยแล้วเราจะปิดคลิปด้วยความพ่ายแพ้ไม่ได้ครับเราต้องแชมป์เพราะฉะนั้นเล่นต่อไปครับคลิปที่3แล้วความที่เดี๋ยวคลิปมันยาวไปผมจะตัดพวกช่วงโรเทตกับคุมโพซิชั่นที่มันนานๆออกไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกินเวลาเลยแล้วถ้าใครแบบเฮ้ยพี่ผมอยากดูแบบโพซิชั่นหรือโรเทตก็มาดูในสตรีมตอนเล่นแรงได้นะครับผมสตรีมใน Twitch ให้ทุกวันเลยแล้วก็หรือว่าถ้าแบบชอบดูเรื่องโรเทตจริงๆเดี๋ยวก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้ผมจะได้ไม่ตัดออกแล้วคลิปนึงอ่ะอาจจะเป็นคลิปที่เน้นแบบคลิปเดียวเล่นแรงตาเดียวแต่ว่าจะเป็นตาที่โฟกัสเรื่องโรเทตคุมโพซิชั่นหรือว่าทุกอย่างเลยหรือว่ายังไงหรือว่าอยากให้แบบอะไรยังไงก็บอกได้แล้วช่วงนี้ผมทำโคชชิ่งก็มีคลิปโคชชิ่งลงย้อนหลังด้วยสำหรับเมมเบอร์ YouTube นะครับมันยังเล่นได้ทั้ง2บ้านแล้วแต่น้องน่าจะตีกันก่อนแล้วเช้าเช้าดอทโอเคไม่ชินเลยว่ะเฮ้ยตัวเกตไหมเนี่ยอันนั้นคือนอตอันนั้นคือเซาไม่ใช่เซาไงเออ
ต่แบบไม่ชินเลยอ่ะมีคนบินไปกลางสะพานไอ้ดอกคืออะไรพี่นี่ๆๆๆไอ้ดอกใช่เค้าดอกปิดมุมอ่ะปิดมุมนี้ไม่ได้เวทบาทาวผาดนี่นะเล่นในห้องนี้อะไรไหนดอกให้ดูนี่หน่อยดิมั้งหน่อยมั้งหน่อยเดียวมีอีกมีอีกตัวที่สองกำลังมาคาตาลิสคาตาลิสเขาติดโอ้สไนเปอร์ด้วยเข้าไปคาตาลิสโลคาตาลิสโลคาตาลิสโลมากใช่ล้มหนึ่งเขาติดกระแทกเขาติดกระแทกตอนนั้นอยากปิดแล้วซัดว่ะอ๋อมันวิ่งหนีมันทิ้งเพื่อนใช่ปะมันวิ่งใช่มันวิ่งหนีไปแล้วมีเจนหนึ่งอยู่ข้างหลังมันที่เราผมไปเล่นเดี๋ยวมาโอ้โหวงเบลไคเบอร์ปั๊บอันนี้โบเช็คใครจะเล่นโบเช็คใครจะเล่นไคเบอร์ได้ไหมพี่ไม่เล่นผมเล่นเองโอ้ผมเล่นได้หมดอ่ะเคเบิลอยู่ไหนเดี๋ยวละดูโพสิโอ้โหตรงนี้เล่นได้เฮ้ยเราโดนดันจากข้างบนโรเฮดเลยกันอ่ะคือถึงแม้ว่าจะมีศัตรูอยู่ด้านหลังแต่ว่าผมเลือกที่จะโรเฮดครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราสู้ไปเราก็ต้องเข้าไปสู้อีกทีนึงในวงอยู่ดีผมก็เลยเลือกที่จะเลี่ยงไฟแล้วก็ปิดมุมใช้ม่านแล้วก็เข้าโพสิชันเลยดีกว่าลมตัวนึงวิ่งหนีละผมทำตัวนี้ให้เออทำไปหน่อยไปลงนั่นล่ะข้างล่างมีเออข้างบนข้างบนมาเขาไอ้ข้างบนเขาไหลมาแล้วนะเขาไหลมาแล้วอุ้ยแกโอ้โดนว่ะตามน้องบอสไปเราสเตบิไลซ์ตรงนี้ได้นะอันนี้ผมเรียกจุดพักหายใจครับหรือจุดสเตบิไลซ์แล้วก็อ่ะต่อจากตะกี้ก็คือสายที่ผมรีบโรเททโดยที่ไม่สู้ด้านนอกเนี่ยเพราะว่ายิ่งเราเข้าโพซิชันไวเรายิ่งได้โพซิชันที่ดีครับเพราะถ้าผมหมดแต่สู้กับตีด้านหลังเราไม่โรเททเนี่ยเราจะเสียพื้นที่ด้านในผมดูในบ้านครับผมดูในบ้านครับยิงกันให้ยิงกันเฮ้ยมาหน่อยต้นไหมรอชั้น2แล้วผมอยากได้ชั้น1ชั้น1ว่างชั้น1ว่างผมยึดบ้านนะโอเคหนูขอไปดูชั้น2แป๊บเอาเลยมาลงครับข้างล่างอ่ะไม่เห็นครับล้มไปแล้วเขาซิกอยู่หน้าบ้านเหลือในบ้านข้างบนหลังคามีลบบ้านลบบ้านไหนเข้าไม่ได้แม่ผมบอกไม่ได้ผมไม่เล่นแนวสตาร์พี่อ่ะแข่งไว้มาอยู่นี่พี่อยู่นี่มาทำผมอยู่เฮ้ยมึงก็ทำเชี่ยอะไรวะน่ะมีเชี่ยอยากได้แต้มอ่ะไอเนี่ยมันไม่อยากได้คิวเฉยอ่ะแล้วข้างบนมีนะพลังเฮ้ยตีหนึ่งบ้านข้างโลบ้าอาจจะมีที่ชุบนะนี่คือในคราฟไม่มีแล้วไม่มีอินมาแป๊บๆมีคนบนหัวมีอยากชุบว่ะอันนี้มีที่นอกบ้านไปไหนละชุบอยู่ตรงกลางเลยป่ะพี่ข้างล่างป่ะใช่ตรงกลางชุบได้นะข้างล่างตรงกลางอ่ะผมว่าเดี๋ยวแต่มีคนชุบแล้วมีคนชุบด้วยร้อยไหนร้อยไหนด้านล่างก็หอบลงร้อยได้โอ้เราลงเราทำนู่นทำนี่พึ่งนะได้ละมาพี่โตมาพี่โตโอเคเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวนะโอเคไปทำนู่นเอาเชลีก่อนโอเคมาอุ้ยระเบิดทำให้เป๊ะจัดไอ้เหี้ยแตกเลยได้อยู่มันยืนอยู่คาตาลิสโลเฮ้ยเราอยู่ในโพอ่ะได้มันมีชิปปี้อ่ะก็นึกว่าขอคาราเบิร์ตไม่มีหรอได้หมดละมันตีเดียวกันมั้ยไอ้จิปปี้กับข้างบนหลังคาผมว่าตีเดียวกันผมจะแง้มอ่ะผมจะแง้มเลยวันนั้นซ้ายบนล้มซ้ายบนซ้ายบนล้มโอเคทำอะไรไม่ได้วะพังกำแพงพังประตูบัฟมันคนละตีกันแล้วมันมีคนละซ่อนด้วยใช่หลังคาเราเซฟข้างบนมีข้างบนมันพาเจ็บอยู่พาเจ็บแล้วโอ้โหพาหล่นเหรอหนึ่งตายแล้วเอ้ยอย่างนี้วะด้านล่างมีหรอวะยังครับพูดเลยโอเคเลยปาระเบิดใส่ประตูไอ้บ้านกลางซ้ายขวามันพยายามไอ้ตี้ขวาพยายามดันตี้ซ้ายอยู่อ๋อมันไปเอาคอลเลคชั่นเถอะคอลเลคชั่นโอ้โหเลยชอบเจ็บมากทำอะไรไม่ได้อะไม่เป็นไร
เราแบบไอ้นั่นของมันเพราะเรามีตีไหนปะข้างขวาตีกันอยู่2ตีขาดแค่ตีเดียวตอนเนี้ยเออตอนนี้คือเรา1-1กับมัน2 3ตัวตีนะถ้าล็อกได้อาจจะฆ่าผมได้นะผมว่าได้ๆไม่มีเราเปิดละต่อไปเยอะมีเศษอยู่ใต้ตีนมั้งที่มันปีนมาให้ตบมองขวาหน่อยดูดูยังไม่ค่อยยังไม่ขึ้นมานะอยู่ข้างล่างเราคนลงตีนมันไม่แงมเลยตรงหน้าพี่ลองมองดูหน่อยว่าเหลืองมันอยู่ได้มั้ยถ้าเหลืองอยู่ได้ไปขึ้นมาเป็นหลักคะเฮ้ยเชี่ยไม่ทันวะไอ้เหี้ยมันขึ้นมาแบบข้างบนตัวเดียวนี่เออตัวเดียวเหมือนเอาไงพลังมันตัวเดียวก็นั่งง่ายแงมเหมือนนะผมจะแงมจากตรงนี้ให้ดิตกแงมแงมจากอีกฝั่งไงผมแงมแล้วโอ้ยคุยแอลซายเฮี้ยมากย้ำใช่เหรอ140เป็นไงเขียวเขียวขอบังแบบ50นัดคุ้มไหมวะเนี่ยขึ้นมาทำไมวะไอ้ผ่าล่ะขึ้นมากินพื้นที่สีเหลืองมันอยู่ในวงบ้างเลยหรือไม่อยู่สีเหลืองคืออะไรไอ้นั่นเหรอมันขึ้นไม่ได้วะตอนนี้มีตีนนะใกล้สุดคือเราเว้ยเราคือเดอะเบสแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ตีนึงแป๊บนึงนะต้องหาปืนใหม่วะโอ้ปิดซ้ายผมว่าน่าจะชนะได้อ่าเฮ้ยบอสอะไรนี่เปลี่ยนเป็นผิดอ่ะอ๋อโมบายเฮ้ย1นาทีอ่ะหลอมๆเลยนี่ต้องมองหมดไว้ให้หน่อยได้ๆแล้วโว้ยแป๊บนึงนะสุดท้ายบีบแบบช้ามากๆตั้งแต่แพทใหม่มานี่ผมปานติดไปเลยข้างบนดิบ่เหรอเป็นได้คุมไปตีตะบนไว้อ่ะสำคัญสุดครบ10พอแล้วดิคมอยู่อู้ I'm back bro ปืนดีๆไม่ค่อยมีอ่ะติดอะไรวะมันติดอะไรวะไอ้ตรงเพราะว่าพี่ต้องด้านล่างตรงนี้แหละมันมีขวามีที่นึงนะระวังนะผมจะม่านตัดซ้ายอย่างนี้ติดชีพลงแล้วติดชีพลงไฟซ่อนม่านเราสู้ซ้ายนะเดี๋ยวม่านเราสู้ซ้ายสู้ซ้ายแป๊บนึงเดี๋ยวมึงไปป้านติดแล้วป้านติดแล้วทีพี่เจ็บทีพี่เจ็บทีพี่โดแล้วเจ็บสองคนหมดสามได้ท้ายเฮ้ยใช่ใช่หมดแล้วได้หมดผมก็แตกมันเป็นมาฮาวร้อยสามสิบมาอยู่ใต้เตียงอยู่ใต้เตียงเอ้ามาลงไปยิงเฉยเวทสวยเอ้าว่ะม่านปิดสวยว่ะหนูโดนดึงขาตอนสุดท้ายอ่ะคือแบบงงมากเลยเฮ้ยสวยเปิดเพลย์ไปครับจบแบบสวยๆก็คิดยังไงกับคาตาลิสครับผมว่ามันเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะแต่ถามว่าเปลี่ยนเมนไหมไม่รู้อะแต่ช่วงนี้เล่นแรงก็คงเล่นคาตาลิสรู้สึกว่าตัวมันทำอะไรหลายๆอย่างง่ายดีแบบทั้งโรเททั้งสู้ได้หมดเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหรือว่าจะมาทักทายกันใน Twitch ก็ได้นะไว้เจอกัน